ตั้งกายให้ตรงนะวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่10สิงหาคม11นี่พ.ศ. 2557การเจริญสมณธรรมหรือว่าการทำใจของเราให้ว่างจากสิ่งที่เป็นความคิดทั้งหลายที่เรากล่าวมักจะพูดว่าเราต้องใช้กำลังใจกำลังใจตอนนี้เราจะเอาไปตรงไหนดีอาจจะมองไปถึงทางไปของเราในเบื้องหน้าก็ได้ว่าถ้าเราไม่ใฝ่เอาดีตอนเสียตอนนี้ตอนหน้าเราจะมีขันห้าพร้อมให้เราได้ทำแบบนี้หรือเปล่าตอนนี้เรายังนั่งได้ตอนหน้านั่งไม่ได้เราก็ปฏิบัติแบบนี้ไม่ได้ตอนหน้าเรายังสามารถไปมาหาสู่ที่ไหนเพื่อปฏิบัติจิตใจของเราได้ถ้าข้างหน้ามันไปไม่ได้จะทำยังไงและสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไม่ใช่เรามาสร้างสาปแช่งตัวเราเองนะในสิ่งที่เราไม่ชอบให้เกิดแต่เรามองไปตามสัจธรรมความเป็นจริงว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงแต่เมื่อเรามีโอกาสทำสั้นชั่วขณะจิตหนึ่งเวลาหนึ่งช่วงตอนนี้มันใช้เวลาไม่มากแล้วแค่รวบรวมกำลังใจของเราว่า 1. เราจะไม่คิดชั่วในเวลานี้นะไม่นึกถึงความชั่วอะไรชั่วอะไรบ้างอะที่เรียกว่าความชั่วอย่างน้อยที่จะคิดเกลียดโกรธใครเขาหรือคิดพยาบาทอาฆาตใครเขาตอนนี้เราก็ไม่คิดแล้วเราก็ไม่คิดที่จะใช้เวลาที่ต้องการจิตสงบเอาไปนั่งปรุงแต่งคิดความพึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสระหว่างเพศเราก็ไม่เอาใจไปหรือเราจะฟุ้งซ่านไปในความรู้สึกต่างๆนานาเช่นว่าเดี๋ยวเราก็กลับบ้านแล้วเดี๋ยวเราก็ไปนั่นไปนี่แล้วนะทนนั่งอีกนิดเถอะว่าอย่างนี้มันก็ฟุ้งไหมล่ะมันก็ฟุ้งเราก็ไม่ต้องคิดมันละนั่งตรงนี้อาจตายตรงนี้เอาความตายเข้ามาชนใจเราก็ได้ถ้าเธอคิดไหวนะเราก็มองว่าอีกไม่นานนักหนอเราก็จะไปจากร่างกายนี้แล้วคิดอย่างเมื่อวานก็ได้เมื่อวานก็คิดแนวนี้ใช่ไหมล่ะว่าอีกไม่นานนักหนอนเราก็จะไปจากมันแล้วมันไปจากมันเนี่ยเราจะดีใจไหมเราก็ถามตัวเราเราก็ต้องคิดว่าเราเสียดายอะไรไหมกับการที่ยังมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายเราจะไม่ได้ทำสิ่งนั้นไม่ได้ทำสิ่งนี้เรายังโหยหาสิ่งที่รอเวลาที่ใช้ร่างกายของเราอีกหรือเปล่าเราคิดอย่างนั้นนะเองคิดไปคิดมานี่ท่านเรายังมีลมหายใจอยู่เราก็ต้องกินอีกอาบน้ำอีกแต่งตัวอีกต้องไปเจอคนที่ไม่ทำให้ใจเราสบายอีกต้องไปแบกภาระต่างๆมานานอีกมากมายอีกแล้วก็กรรมความชั่วที่ทำไว้แต่อดีตมันจะทำให้เราเดือดร้อนอะไรเราก็ยังไม่รู้เลยในการทรงร่างกายที่จะมีไว้เพื่อทำอะไรข้างหน้าแม้เรื่องนั้นจะเป็นที่เธอปรารถนานักปรารถนาหนาก็ตามเธอนะแต่เธอก็ยังเอาร่างกายนี้ไปด้วยไหมล่ะเอาไปด้วยเมื่อร่างกายยังต้องใช้มันไปด้วยแล้วร่างกายที่เรารู้สึกตอนนี้แล้วมันดีกับเราไหมล่ะเราก็คิดแค่นั้นนะไม่ต้องคิดเยอะละเอาเป็นว่าเธอตัดสินใจได้ไหมล่ะว่าฉันจะนั่งแม้ชั่วขณะจิตเดียวเวลาเดียวฉันก็จะไม่ให้ใจของเราเนี่ยเผลอไปคิดในเรื่องที่ทำให้ฉันวุ่นวายขอหยุดก่อนนะหยุดชั่วครั้งชั่วคราวแต่นี่แน่ๆเราจะเอาใจไปอยู่ตรงไหนล่ะอยู่กับพระดีไหมเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของเรานึกถึงครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายนะเอาใจนึกถึงท่านอย่างนี้พอเรานึกถึงสิ่งที่ทำให้ใจพอมีที่มั่นที่หมายว่าเราจะไปตรงไหนล่ะไปที่ที่พระท่านอยู่พระอยู่ตรงไหนอยู่ในใจเราไหมถ้าอยู่ในใจเราเราก็ไม่จำเป็นไหนเข้าไปที่ใจเรา
นี่ถ้าใครสามารถไปหาพระพุทธเจ้าได้ในที่ที่พระองค์ทรงประทับอยู่ได้เธอก็ยกจิตของเธอออกไปเลยนี่ถ้าใครทำได้นะก็ไม่ต้องรอเวลาแต่ถ้าเรายังคิดว่าเราไม่คล่องเราไม่มั่นใจเอาพระไว้ในใจเราก่อนดีกว่าเราไม่ต้องไปไกลพระรูปพระโฉมขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเอาไว้ในใจเราก็ได้เอาไว้ได้มาแล้วใจเธออยู่ตรงไหนล่ะเธอรู้ไหมล่ะเธอก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเรารู้ว่าเราต้องการเห็นพระและถ้าเรารู้สึกว่าเราเห็นพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งปรากฏอยู่ใกล้ๆที่เราต้องการจะเห็นนั่นแหละพระอยู่ในใจเราตรงนั้นแหละมันไปอยู่ที่อื่นเพราะเรานึกของเราเองคนเดียวถูกไหมล่ะเราไม่ได้ไปเที่ยวหาพระที่ไหนนี่ไม่ใช่เราต้องท่องตัวเราไปวัดนั้นไปหาพระพุทธรูปวัดนี้หรือที่นั่นที่นี่เราไม่ได้ไปเรานึกขึ้นมาในใจเราเลยถ้านึกขึ้นมาปั๊บแสดงก็ต้องอยู่ในใจเราไหมก็อยู่ในใจเรานี่แหละพระอยู่ในใจของเราแล้วเราก็ทำความเคารพก็เรียกว่าตั้งใจบูชาความดีของพระพุทธเจ้าเธอนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเธอก็ทำความนอบน้อมต่อองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเธออยากให้พระอยู่กับใจของเธอนานๆไหมล่ะเธอก็ต้องบริกรรมคำว่าบริกรรมก็หมายความว่าเรานึกชื่อของพระพุทธเจ้าเพราะเราต้องการเห็นพระพุทธเจ้าถูกไหมล่ะเราก็นึกพระนามของพระพุทธเจ้ามาบริกรรมในใจเราเช่นว่าพุทโธก็ได้สัมมาอรหังก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็นึกเข้ามาในใจเรานึกถึงพระแล้วก็ภาวนาเราก็ภาวนานึกถึงชื่อของพระองค์ว่าพุทโธพุทโธแล้วไปเรื่อยๆพุทโธแล้วก็นึกถึงภาพพระของเราไว้อย่างนี้เธอทำเท่านี้เธอคิดว่าเธอสามารถเลี้ยงอารมณ์ใจของเธออย่างนี้อยู่นานได้แค่ไหนเธอไม่ต้องทำอย่างอื่นก็ได้แค่นี้เธอสามารถจะไม่ให้จิตของเธอเคลื่อนไปเรื่องอื่นนะไม่ให้คำภาวนามีคำอื่นเข้ามามั่วกับคำภาวนาที่เราตั้งใจจะบริกรรมภาวนานะหรือว่าจะคำภาวนาวนะมะพะทะก็ได้คือการนมัสการพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เหมือนกันเพียงแต่เธอจะนึกเอาคำภาวนาบทใดบทหนึ่งแล้วเธอก็นึกถึงพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าในใจเธอแล้วเธอก็บริกรรมของเธอไปเรื่อยๆไม่ต้องกังวลกับลมหายใจเข้าออกก็ได้เดี๋ยวถ้าเธอคล่องกับลมหายใจเข้าออกลมไม่ติดไม่ขัดนะแล้วก็อาศัยลมเป็นตัวช่วยผูกคำภาวนาไปด้วยกับพุทเข้าโทออกอะไรก็ได้หรือว่าลมหายใจตอนนี้ไม่สะดวกมันขัดข้องเราก็ไม่ต้องเอาลมหายใจช่วยละนึกคำภาวนาเลยว่าพุทโทพุทโทพุทโทแล้วเราก็จับภาพพระไปหรือว่านะมะพระทะแล้วก็จับภาพพระในใจเราไปนี่คือคำว่าภาพพระอยู่ในใจของเธอเนี่ยเธอต้องไม่ลังเลสงสัยว่าภาพพระไม่ได้อยู่ในอกเธอนะจะอยู่ในใจเธอในใจเธอหมายความว่าไงเธอยังรู้เห็นว่าพระยังอยู่ในใจของเธออยู่เธอนึกภาพพระก็อยู่ที่เธอนึกเธอรู้ก็ว่าภาพพระยังไม่หายไปไหนเพราะเธอยังรู้ว่าเธอกำลังนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์นี้อยู่แค่นี้เขาเรียกว่าภาพพระอยู่ในใจของเธอพอได้ไหมลองทำสัก10นาทีสินะดูซิว่ามันจะเคลื่อนไหม10นาทีเนี่ย
ดูแค่นี้นะถ้ามากกว่านี้เดี๋ยวได้เอ็นกายยะโนแล้วใช่ไหมล่ะอย่าไปซักซ้อมเอานะถ้าเราอ่อนเรื่องไหนเราควรจะเติมเรื่องนั้นให้มากขึ้นสักหน่อยเรื่องฟังเราอาจจะไม่อ่อนหรอกแต่เรื่องทำจิตให้ว่างนิ่งนิ่งสงบเราอาจจะไม่ค่อยได้ฝึกเป็นจิตจัดลักษณะถูกไหมล่ะซ้อมซ้อมมากๆหน่อยนะเพราะถ้าเราไม่ทรงกำลังไว้สักบ้างเวลาเรากระทบอะไรแล้วจิตมันจะไม่มีความนิ่งพอคือมันไม่นิ่งพอที่จะไปนั่งนึกถึงสิ่งที่เป็นตัวคิดช่วยเราให้หลุดออกไปจากความฟุ้งซ่านได้สมาธิเรามันน้อยใช่ไหมล่ะฝึกขึ้นอย่างน้อย10นาทีลูกไม่ต้องใช้เวลามากก็ได้10นาทีก็เยอะเพียงพอที่เธอจะคิดละอะไรได้ใน10นาทีเนี่ยเป็นอรหันต์ได้เลยยังใช้เวลาเยอะไปซ้ำไป10นาทีเนี่ยนะจริงไม่ถึง1ไม่ถึงกี่วิเลยจิตของใจเธอก็จบแล้วแต่ที่เรายังไม่ถึงตรงนั้นก็เพราะว่ากำลังใจของเรามันยังไม่พร้อมพออันนี้แล้วก็ฝึกก่อนนะฝึกการทำให้กำลังใจที่จะอยู่โดยไม่มีความคิดฟุ้งซ่านไปในทางใดทางหนึ่งเลยนะให้มันอยู่แต่เรื่องเดียวเรื่องพระในใจของเราแล้วก็เราก็ภาวนาของเราไปจำไว้นะว่าภาวนาเนี่ยถ้าลมหายใจเข้าออกมันเนื่องกันแล้วเธอสบายใจเธอก็เนื่องกันไปแต่ถ้ามันภาวนาแล้วลมหายใจเข้าออกแล้วมันเนื่องกันไม่ได้ใครมันไปแล้วอึดอัดนะเธอก็ไม่ต้องใช้ลมหายใจเข้าออกจับภาพพระไว้ในใจเธอแล้วก็บริกรรมภาวนาของเธอไปจะคัดบทไหนก็ได้อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธซึ่งก็ว่าไปก็ได้ว่าให้ใจของเธออยู่กับเนี้ยอยู่กับเรื่องที่เธอกำลังนึกคำภาวนากับอยู่ที่การนึกว่าพระอยู่ในใจของเธอทำมันสองอย่างแค่นี้10นาทีนะคราวละว่างตรงไหนแล้วก็ทำไว้10นาที10นาทีซักซ้อมไว้นะมันจะเป็นกำลังช่วยเธอได้เวลาเราฟังอะไรคิดพิจารณาอะไรแล้วจะช่วยเธอคิดได้อย่างหมดจดสิบนาทีก็คิดได้หลายเรื่องแล้วล่ะเรื่องกินร้านนั้นเรื่องกินร้านนี้จะไปตรงนั้นดีสิบนาทีไปเยอะนะไปหลายประเทศแล้วล่ะเนี่ยไปได้นะหมอนะเราก็ต้องคิดว่าใน10นาทีเนี่ยมันมีเรื่องกวนใจเราต้องมากมายเดี๋ยวจะแวบไปนั่นเดี๋ยวมันจะแวบที่นี่มั้ยเราก็ดึงใจกลับดึงใจกลับไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวกูตายหาแล้วเราก็ต้องพยายามอย่างนี้นะกดดันจิตใจเราสักระยะเวลานะใหม่ๆมันอาจจะหนักสำหรับเราไม่คุ้นถึงมันจะแค่10นาทีเนี่ยนะแต่มันก็ไม่คุ้นสำหรับเราหรอกแต่พอเราขยันทำไปวันละนิดวันหน่อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเริ่มคล่องแล้วพอนั่งปั๊บก็เริ่มนิ่งนั่งปั๊บเริ่มนิ่งเนี่ยจะดีภายหลังต้องซักซ้อมก่อนนะวันนี้เอาเท่านี้แหละฝากเอาไว้